าอี้แบบปล่อยใจสนุกสนานไปกับเกมทายคำถามภาษาไทยที่สร้างความสามัคคีให้กับทุกคนในบ้านต้องขยิบตาใช่ต้องขยิบตาหรือเปล่าแสงเข้าตาเขาเรียกว่าหยีตาอุ๊ยถ้าผิดล่ะเอาแยะไม่เป็นไรรายการเราจะไม่ได้ทำให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันใช่ไหมครับเรียกว่าสร้างสังคมแห่งการแสดงความคิดเห็นดีกว่าครับเอาละครับได้เวลาท้าไปพบกับพิธีกรสุดเท่ประจำรายการพี่คิวครับมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะตอนเราก็สู่ห้องเรียนเกมท้าภาษาไทยและแน่นอนครับวันนี้คิวอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนโอ้โหคุณผู้ชมครับผิดหวังหรือเปล่าครับน้องๆไปไหนกันน่ะเฮ้ยน้องๆโอ้ยน้องแม่มาแบบธรรมดาก็ไม่ได้ซะด้วยโอ้เท่เหลือเกินพ่อคุณเอ้ยน้องๆจากโรงเรียนอะไรกันครับสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาค่ะโอ้โหอ่ะตอนเราเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยของพี่คิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับโอ้ทีหลังเนี่ยมาแบบธรรมดาก็ได้นะลูกนะพี่ตื่นเต้นเฮ้ยนี่หนูหนูพี่คิวถามจริงๆเถอะมาเป็นตัวแทนโรงเรียนกันแค่4คนเนี่ยคิดว่าจะสู้พี่คิวไหวเหรอไม่รู้ซะแล้วว่าห้องเรียนภาษาไทยของพี่คิวเนี่ยคำถามเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะหนูนะคำถามวันนี้พี่คิวมาแบบเข็นคกขึ้นภูเขาเลยนะมาสิคะพี่คิวยากแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะยากแค่ไหนก็ไม่กลัวที่พี่คิวพูดมาทั้งหมดเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าพี่คิวพูดถึงสำนวนไทยรู้ค่ะรู้ครับสำนวนไทยมันมีเยอะแยะมากมายไหนยกตัวอย่างให้พี่คิวฟังหน่อยสิขอสำนวนไทยที่มีชื่อสัตว์อยู่ในนั้นปลาหมอตายเพราะปากค่ะจับปูใส่กระด้งค่ะอย่าฝากปลาย่างไว้กับแมวครับขี่ช้างจับตะกั่วแตนครับเดี๋ยวจะมาวัดความรู้กันจริงๆจังๆว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าเด็กจากโรงเรียนเนี้ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยกันครับสำนวนไทยก็คือคำหรือข้อความที่พูดสืบต่อกันมายาวนานต้องมีการตีความเพราะมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่และวันนี้ครับเรามาเรียนรู้ความหมายของสำนวนไทยที่มีคำว่าน้ำอยู่ในสำนวนกันสำนวนแรกมีความหมายว่าเกิดก่อนทำให้รู้เห็นสิ่งต่างๆมากกว่ามักใช้เปรียบเทียบถึงผู้หลักผู้ใหญ่สำนวนนี้ก็คืออาบน้ำร้อนมาก่อนสำนวนต่อมามีความหมายว่าสู้หรืออดทนหิวในเวลาที่ยากลำบากสำนวนนี้ก็คือเอาน้ำลูบท้องสำนวนสุดท้ายกับสำนวนที่หมายถึงรวดเร็วมักใช้พูดถึงการขายของที่ขายดิบขายดีจนหมดอย่างรวดเร็วสำนวนนี้ก็คือเทน้ำเทท่านั่นเองครับเรียนรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆพร้อมแล้วนะค่ะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้ายตอบว่าสำนวนใดมีความหมายว่าโกหกพี่คิวมีตัวเลือกให้ครับ2ตัวเลือกของพี่คิวคือเงียบกันหมดตัวเลือกแรกครับกอไก่น้ำท่วมปากขอไข่ปั้นน้ำเป็นตัวพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับน้องๆไปเลยไปผิดทางแม่น้องเฟิร์สครับเลื่อนเก้าอี้มาข้อกอไก่อย่างมั่นใจดันบอกเลื่อนผิดทางซะได้ยังไงครับยังไงไหนขอฟังความเห็นหน่อยครับเฟิร์สเดี๋ยวเมื่อกี้จะไปกอไก่นะเฟิร์สผมหลงทางครับผมมองเห็นเป็นขอไข่ครับตอบขอไข่เพราะอะไรครับเฟิร์สคือน้ำอะครับมันปั้นไม่ได้ครับการที่มีสำนวนว่าปั้นน้ำเป็นตัวก็ถือว่าเป็นการเปรียบว่าเป็นการพูดโกหกครับไม่ใช่เรื่องจริงสั้นๆในใจความนะเฟิร์นนะแล้วมินนี่คิดว่าน้ำท่วมปากมีความหมายว่าอะไรครับมันอาจจะเป็นคนที่แบบเขามีความลับเยอะมากๆแล้วมันแบบมันยังอยู่ในปากเขาค่ะอย่างเงี้ยออกไม่ได้ใช่ไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้เปิดปากไม่ได้เพราะถ้าเปิดอุ๊บไหลเลยจากคำถามของเรานะฮะสำนวนใดมีความหมายว่าโกหกกไก่ครับน้ำท่วมปากหรือขอไข่เหมือนที่น้องๆตอบนะครับก็คือปั้นน้ำเป็นตัวตอบมาแล้วว่าขอไข่และขอไข่เป็นคำตอบที่
ที่และต้นน้ำเป็นตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยเป็นสำนวนที่หมายถึงนะครับสร้างเรื่องไม่จริงให้กลายเป็นเรื่องจริงอันเนี้ยเขาเรียกว่าปั้นน้ำเป็นตัวยกตัวอย่างเช่นเขายังไม่ได้ทะเลาะกันเธอเนี่ยอย่าปั้นน้ำเป็นตัวสิอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสำนวนน้ำท่วมปากอันนี้เนี่ยนะครับเป็นสำนวนที่หมายถึงพูดไม่ออกเพราะว่ากลัวถ้าเกิดเราพูดออกไปเนี่ยจะเกิดเรื่องอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่ากับคนอื่นยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอุ้ยเขาเนี่ยน้ำท่วมปากเลยไม่กล้าบอกความจริงเรื่องที่เขาเนี่ยเป็นสายลับปลอมตัวมาบอกไม่ได้แม่เดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้องๆเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องรับไปเลยทุนการศึกษา 2,000 บาทเย้ง่ายไหมจ๊ะง่ายค่ะพี่เช็คของก่อนข้อต่อไปมันจะขึ้นแล้วมันจะเข็นคกขึ้นภูเขาแล้วเอาแหละข้อต่อไปของพี่คิวก่อนอื่นพี่คิวขอถามน้องๆก่อนว่าน้องๆเคยอ่านการ์ตูนหรือว่าดูหนังเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนสอบสวนบ้างไหมครับเคยค่ะพี่อยากรู้ว่าเวลาที่เราดูพวกนี้หรือว่าอ่านพวกนักสืบเขาทำอะไรกันบ้างพี่ต้าว่าไงครับเก็บหลักฐานแล้วก็สืบหาคนร้ายค่ะเก็บหลักฐานสืบหาคนร้ายเอ้าไม่ใช่หน้าที่ตำรวจหรอลูกตำรวจในหน่วยสืบสวนก็จะทำบ้างแล้วก็จะให้นักสืบช่วยแล้วก็บางครั้งนักสืบก็จะทำเป็นงานหลักจะได้ไขคดีออกเนาะทำไมไขคดีเขาไม่ใช้กุญแจครับก็คดีมันไม่ใช่การ์ตูนนี่ค่ะน้องๆนี่เขาไม่ธรรมดาจริงครับคุณผู้ชมครับเราไปเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาไทยกันดีกว่าที่เกี่ยวกับการไขคดีมีอะไรบ้างไปเลยครับไขกุญแจเปิดโลกคำศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในการไขคดีมาเริ่มกันที่คำแรกไขคดีคำนี้หมายถึงหาความจริงเพื่อคลี่คลายคดีหรือเรื่องที่ฟ้องร้องกันทางกฎหมายซึ่งโดยปกติในกระบวนการไขคดีต้องมีการหาหลักฐานด้วยวิธีการต่างๆครับและหนึ่งในนั้นก็คือการสอบปากคำซึ่งก็คือการที่พนักงานสอบสวนซักถามผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคลนั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเรื่องต่างๆได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ได้เวลาไล่ล่าหรือตามล่าผู้กระทำความผิดนั่นเองครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไขคดีว่าคำศัพท์ภาษาไทยในการไขคดีนั้นมีคำว่าอะไรกันบ้างเพราะนั้นน้องๆเราจะเข้าสู่คำถามแล้วนะครับได้ครับพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้ายตอบครับเกี่ยวกับภาพนี้ก่อนอื่นต้องถามน้องๆก่อนว่าเห็นภาพนี้แล้วเห็นอะไรบ้างครับเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่แล้วก็มีคนร้ายคนที่ดูน่าสงสัยจ้องเขาอยู่และเวลาเป็นเวลากลางคืนไม่มีใครเห็นเหมือนที่พี่เห็นเลยเหรอพี่เห็นว่าเนี่ยเฮ้ยเซรามูนเซรามูนต้องมาแน่ๆด้วยเวทมนต์จันทาขอสำแดงฤทธานะบัดนี้นี่ผมนี่อะไรกันเนี่ยน้องๆโอ้พี่แปลกกว่าดีกว่าโอ้อะน้องๆครับคำถามนะครับถามว่าจากสถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับคำว่าอะไรพี่คิวมี2ตัวเลือกให้กอไก่สวมรอยขอไข่สะกดรอยแม่สองตัวเลือกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองครับสวมรอยกับสะกดรอยดูจากรูปแล้วน่าจะเรียกว่าอะไรลองตอบกันดูครับพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับป้ายฮะเก้าอี้เสียหรือเปล่าเปล่าค่ะตอบใช้เดิมค่ะตอบใช้เดิมกันหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเทียนครับทำไมถึงเลือกขอไข่ครับเหมือนในหนังนะครับผมเคยดูที่เขาเขียนกันว่าสายลับจะไปสะกดรอยตามคนที่ต้องการได้ข้อมูลนะครับอ๋อแล้วลักษณะสถานการณ์นี้ก็คือเหมือนเขากำลังสะกดรอยว่างั้นเถอะใช่ครับไหนสะกดรอยทำไงประมาณแบบตามเพื่อหาข้อมูลอย่างอ้าวสะกดรอยไม่ใช่แบบว่ารอเรืออ้ออ่างยอยักษ์อย่างเงี้ยสะกดรอยเปล่า มินนี่ครับค่ะทำไมถึงตอบสะกดรอยครับ
กาชกดลอยเนี่ยก็คือการที่เราตามคนคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นกลุ่มตามไปเนี่ยเพื่ออาจจะเอาบางอย่างจากเขาหรือว่าต้องการจับตัวเขาไปเราก็การตามเขาไปโดยไม่ให้เขาโดยพยายามไม่ให้เขารู้อะค่ะมั่นใจไหมมั่นใจครับคุณผู้ชมครับจากคำถามของเรานะครับว่าภาพนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์ต่อไปนี้ตรงกับคำว่าอะไรก็ไก่สวมรอยครับขอไข่สะกดรอยน้องๆตอบมาหมดแล้วว่าสะกดรอยแล้วสะกดรอยนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมสะกดรอยนะฮะหมายถึงตามไปติดๆโดยที่ไม่ให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้ตัวนะครับส่วนคำว่าสวมรอยเนี่ยหมายถึงว่าเขาเนี่ยเข้าไปแทนที่คนอื่นโดยทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองอ่ะเป็นคนนั้นจริงๆข้อนี้ตอบถูกอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรับไปเลยทุนการศึกษา 4,000 บาทลุยกันต่อในข้อสุดท้ายดีกว่าครับข้อสุดท้ายครับน้องๆครับเป็นคำถามที่ต้องบอกเลยว่าเกี่ยวกับกิริยาอาการที่เราได้เห็นกันในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับวันนี้นะฮะเป็นคำกริยาที่เกิดขึ้นกับสิ่งของต่างๆรอบๆตัวเราเห็นอะไรลองทายดูพร้อมแล้วภาพแรกมาครับแตกกระจายแตกครับแตกกระจายมีอะไรอีกหล่นตกแตกถูกแล้วแต่ก็คือแยกออกจากกันในภาพนี้ก็คือแก้วที่มันตกลงมาแล้วก็แตกนั่นเองไปดูคำต่อไปกันครับรั่วค่ะรั่วหยดครับหยดน้ำค่ะหยดรั่วค่ะรั่วมีอะไรอีกไหลไม่น่าไหลนะลูกนะมีอะไรครับรั่วคำว่ารั่วเนี่ยนะครับก็คืออาการที่อากาศหรือว่าของเหลวเนี่ยนะครับไหลเข้าไปหรือว่าไหลออกทางรูหรือว่ารอยแตกที่มันเกิดขึ้นจากของที่มันชำรุดในภาพที่เราดูก็คือท่อประปามันชำรุดมันรั่วออกอย่างตัวอย่างที่เราให้ดูกันไปอันนั้นก็คือน้ำรั่วออกจากท่อประปาเอานะคำถามมานะเด็กๆนะเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับเงียบสนิทเห็นแจ็คเก็ตไฟค่ะเงียบอะไรกันอ่ะเห็นแจ็คเก็ตไฟพุ่งขึ้นมาจากเตาที่มีไฟลุกอยู่ค่ะพี่คิวถามว่าอะไรคำกริยาอย่าลืมนะไฟลุกเหรอคะไม่รู้แต่เมื่อกี้2ข้อแรกเราตอบกันชิลมากรวดเร็วทันใจรั่วอย่างนี้แตกอย่างนี้คำกริยาครับหนูๆให้ตัวเลือกดีกว่าเอ้ยเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอกอไก่ปะทุขอไข่กระเทาะไปเลื่อนทำไมถึงเลือกปะทุปะทุมันคืออะไรกระเทาะมันคืออะไรอ่ะเฟิร์สครับครับคือปะทุครับเหมือนมันจะเป็นแบบเหมือนใช้กับไฟครับที่มันจะมีอะไรออกมาจากนั้นครับแต่ว่ากระเทาะเหมือนจะเป็นการกระแทกครับกระเทาะเนี่ยมันคือที่จะอะไรกระแทกกระแทกแล้วมันแตกออกครับแล้วมันแตกออกแล้วมันคืออะไรยกตัวอย่างให้พี่คิวฟังหน่อยกระเทาะอะไรกันกระเทาะวอลนัทเป็นไงครับกระเทาะเม็ดวอลนัทใช่ครับที่มันมีเปลือกกระเทาะให้เปลือกมันออกใช่ครับเทียนนะครับเทียนนะรู้สึกว่าปะทุครับมันจะเหมือนมีอะไรพุ่งขึ้นมาจากของสิ่งหนึ่งส่วนกระเทาะครับก็ยกตัวอย่างเป็นคำว่ากระเทาะเปลือกไข่ครับเหมือนจะทำให้แตกครับเป็นการทำให้แตกก็เอาว่าไงก็เอาlogic ง่ายๆเลยนะคะเราเคยได้ยินอะไรกระเทาะกับไฟไหมคะเราไม่เคยเห็นอะไรกระเทาะกับไฟใช่ไม่ถามใช่ไหมเราเคยได้ยินคำว่าภูเขาไฟปะทุไหมคะเคยได้พี่เคยได้ยินครับลูกภูเขาไฟปะทุพี่เคยได้ยินโอเคแล้วเวลาภูเขาไฟปะทุอ่ะมันก็จะมีไฟออกมาใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเรียกว่าไฟปะทุถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเหตุการณ์เนี้ยมันก็คล้ายๆกันค่ะคือแจ็คเก็ตไฟเนี่ยมันปะทุออกมาซึ่งทำให้
ต่อไปนะคะมันทำให้เกิดไฟใช่เขากำลังเผาถ่านอยู่ใช่ให้มันปะทุขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดเปลวไฟโอเคพิต้าครับสำหรับในมุมมองของหนูมองว่าปะทุเนี่ยคล้ายกับการระเบิดออกมาค่ะก็เหมือนภูเขาไฟระเบิดเนาะปะทุเนาะระเบิดออกมาส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกี่ยวกับไฟอย่างเช่นประกายไฟหรือสะเก็ดไฟแต่ถ้าเกิดเป็นการกระเทาะขึ้นมาเหมือนทำให้แตกค่ะโอ้สุดยอดมาคุณผู้ชมครับคิดเห็นยังไงครับจะเป็นปะทุหรือจะเป็นกระเทาะอ่ะไปชมเฉลยได้เลยครับคำตอบนั้นก็คือปาทูทูเตอร์โอ้ถ้าออกมากระเทาะดีฮากันทั้งประเทศอธิบายเพิ่มเติมครับปาทูเนี่ยนะครับก็คือการแตกหรือว่ามันผุดออกมาด้วยแรงดันเช่นถ่านกำลังปาทูขึ้นโหด้วยความร้อนนะฮะส่วนคำว่ากระเทาะครับคุณผู้ชมครับมันคือการล่อนหรือว่าหลุดออกมาเป็นชิ้นๆนะครับหรือว่าเป็นแผ่นๆเช่นใช้ค้อนกระเทาะพื้นปูนให้ปูนแตกออกหรือเคยเห็นเกาลัดไหมลูกเคยค่ะเกาลัดนี่เขาใช้คำว่าปะทุได้ไหมไม่ได้เพราะมันคั่วอยู่ในถ่านไม่น่าได้นะไม่ได้เพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องอีกแล้วแจ็คพอแตกรับไปเลย 6,000 บาทหมดเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเอาใหม่ไหมเริ่มใหม่ไหมได้ครับถือว่าโมฆะไหมได้ไม่โมฆะครับเอางี้ครั้งหน้าพี่เชิญใหม่ดีกว่าได้มาเล่นกันใหม่คุณผู้ชมครับครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับถ้าเกิดอยากสนุกและได้ความรู้ในวิชาภาษาไทยต้องรายการเกมท้าภาษาไทยนะครับวันนี้คิวแล้วน้องๆแก๊งเด็กแจ๋วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับน้องๆสำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์ยังมีตั้งเยอะตั้งแยะมินนี่ครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเฟิร์สเขียนเสือให้วัวกลัวค่ะอุ้ยน่ากลัวไหมลูกไก่ในกำมือครับลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลมันใช่สำนวนไหมจ้าพิต้ามันคือเพลงลูกจับปูน้ำนั้นปูนาเนี่ยเราเนี่ย